เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับผมป๊อกทะเลม่วงทองครับผมดร.นาทุนเอ็มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนป้องกันการทุจริตในการสอบด้วยทีเน็ตบ็อกซ์นี่นาวพี่อ่านข่าวมานะดูดิเขามีการทุจริตในการสอบแบบใหม่ด้วยนะยังไงแต่ว่าคนอยู่นอกห้องสอบนะส่งสัญญาณไปบอกคนในห้องสอบนะว่าให้ตอบข้อนั้นกาข้อนี้อะไรอย่างงี้เลยอะไฮเทคมากนะครับพี่คนสมัยนี้โกงกันอะใช่ว่าแต่นะจะมีแบบเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะป้องกันการโกงอะไรแบบนี้ได้บ้างไหมเนี่ยเครื่องมือมีแน่นอนครับพี่ตอนนี้นักวิจัยไทยนะครับสามารถผลิตเครื่อง T-Net Box ที่สามารถตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บริเวณสนามสอบได้เพื่อป้องกันการโกงข้อสอบเลยพี่อุ๊ยทุกเครื่องนี้เป็นไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมใช่ใช่ไปชมพร้อมกันเลยครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับบริษัท T-Net จำกัดได้พัฒนาเทคโนโลยี T-Net Box เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยที่ผ่านมาผู้เข้าสอบใช้วิธีการดัดแปลงโทรศัพท์เคลื่อนที่รีโมทคอนโทรลหรือสร้างอุปกรณ์พิเศษที่มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวกสามารถหลบหลีกการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบทำให้ยากต่อการตรวจค้นและป้องกันการทุจริตได้หลักการทำงานของ T-Net Box คือใช้เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณรีโมทคอนโทรลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเพื่อตัดการติดต่อสื่อสารภายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นสนามสอบหรือห้องประชุมเป็นต้น T-Net Box ครอบคลุมทุกระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเปิดให้บริการทั้งหมดในประเทศไทยและสามารถป้องกันเทคโนโลยีการทุจริตสอบด้วยระบบรีโมทคอนโทรลที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านนี้รวมกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีว้าวว้าวว้าวเป็นยังไงบ้างครับพี่ป๊อกเครื่องที่ Net Box เจ๋งเลยใช่ไหมครับพี่โหเยี่ยมมากๆเลยครับเหมือนเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบทีนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือสถานศึกษาต่างๆที่มีการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าไปก็จะได้คนดีและก็มีความสามารถแน่นอนถูกต้องนะครับที่สำคัญตอนนี้นะครับบริษัทเอกชนได้เปิดให้บริการตัดสัญญาณอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารบริเวณสนามสอบด้วยเครื่องที่ Net Boxให้กับหน่วยงานรัฐและก็รัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้วครับพี่แต่ทางที่ดีที่สุดครับนาวไม่ทุจริตดีที่สุดครับถูกต้องนะครับโตไปต้องไม่โกงนะครับน้องๆหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ